ในเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเจริญก้าวหน้าร่วมกันสองเรื่องทุนการศึกษาในปีพุทธศักราช2565นี้จะรับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน72ทุนซึ่งหน่วยได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการไม่ว่าจะมาไม่ได้นะที่ตำบลหนองไทยฝนตกหนักมากนะครับที่โรงเรียนครับนายสมเทพ ปอโพสีเด็กชายพรมนะครับสาวนำคณาสุขแสวงเด็กหญิงชัชยาพรแก้วอาดนางสาววารินบุรัตในคราวต่อไปขอบคุณครับเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2564ในนามอย่างผมนะครับท่านพลเอกพันธุ์ทัศน์เป็นยศีนะครับท่านประธานนิธิท่านได้สามารถขอมอบผลได้ตัวเองได้เพื่อนๆในทุก